ความคืบหน้านะคะกรณีคดีการอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะทางตำรวจกองปราบก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าจากการสอบแล้วก็เก็บหลักฐานต่างๆคนในครอบครัวของพันตำรวจโทบัญญินเนี่ยซึ่งช่วยแหกคุกก่อนที่ไม่พบนะคะไม่พบในส่วนของคนในครอบครัวว่ามีส่วนในการช่วยให้พันตำรวจโทบัญญินแหกคุกก่อนที่จะส่งสำนวนให้อัยการจนกระทั่งเจ้าตัวเนี่ยยอมรับกลางศาลเองนะคะบอกว่าเป็นคนอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาจริงค่ะไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะสำหรับกรณีที่ทางพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอายุ56ปีเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีอุ้มฆ่านายวีรชัยสกุลตะประเสริฐพี่ชายของนางสาวพนิดาสกุลตะประเสริฐผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญากรุงเทพใต้เป็นอดีตเจ้าของสำนวนโอนหุ้นเสียชูวงนะคะที่ยอมกลับคำให้การระหว่างการสืบพยานโจทก์ในศาลจากเดิมที่ยืนกรานปฏิเสธเนี่ยก็เปลี่ยนมารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะแต่ก็ยังมีการอ้างบอกว่าไม่ได้มีเจตนานะคะในการจะก่อเหตุกระทบกระทั่งต่อองค์กรศาลหรือว่าไปก้าวล่วงรวมถึงการดูหมิ่นเหยียดหยามองค์กรศาลเพียงแต่โมโหผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่ลำเอียงแล้วก็ขาดความเที่ยงธรรมนะคะทำให้เกิดความรู้สึกกดดันจนกระทั่งขาดสติยั้งคิดแล้วก็สำหรับแนวทางการสืบสวนคดีดังกล่าวเนี่ยนะคะก็พบว่านอกจากพันตำรวจโทบัญญินนายมานัททับทิมนายณรงค์ศักดิ์ป้อมจันทร์แล้วก็นายชาติชายเมนกูลนายประชาวิทย์ศรีทองสุขและดาบตำรวจธงชัยหรือสจ.ออสวจีสัจจะผู้ต้องหาทั้ง6คนที่ถูกจับดำเนินคดีก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีก็ยังไม่พบหลักฐานการกระทำผิดที่จะไปเชื่อมโยงเนี่ยนะคะไปถึงบุคคลอื่นรวมถึงบุคคลใกล้ชิดหรือว่าคนในครอบครัวของพันตำรวจโทบัญญินว่าเกี่ยวข้องด้วยก็คือตามรูปการเนี่ยพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยก็สาวไปไม่ถึงเนี่ยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวแจ้งด้วยว่าก่อนหน้าที่ทางพนักงานสอบสวนกองปราบเนี่ยจะส่งสำนวนคดีนี้ให้กับทางอัยการพิจารณาสั่งฟ้องมีการเชิญตัวคนใกล้ชิดผู้ต้องหาเนี่ยมาสอบปากคำอย่างละเอียดในฐานะพยานด้วยนะคะเพื่อจะพิจารณาควบคู่กับพยานหลักฐานต่างๆว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพยานที่ถูกเชิญตัวมาสอบปากคำทั้งหมดให้การยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งหมดเพียงแต่ว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่นั้นอย่างที่บอกนะคะว่ายังไม่สามารถที่จะไปเชื่อมโยงนะคะไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงความผิดได้ตรงนี้สำคัญก็เลยทำให้ณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใกล้ชิดของพันตำรวจโทบัญญินแต่อย่างใดนะคะก็ต้องรอดูกันน่าจะเป็นไตรภาคนะคะเรื่องนี้